บางคนที่ชอบฟังอะไรแบบ
ไรเงี้ยแต่ถ้าในมุมของเราเองเฉพาะเราคนเดียวเรารู้สึกว่าทุกเม็ดที่มันวิ่งผ่านที่เราอะเลงไปมันส่งผลกับอารมณ์หมดเลยถ้ามันมาถูกที่มันจะกระชากมันยาวไปแต่ถ้ามันเยอะเกินเนี่ยมันจะกดประสาทแทนก็แต่มันเป็นเรื่องของรสนิยมจริงนะบางคนก็ชอบแบบนี้เท่านั้นเลยเนี่ยก็ถ้าถามเรานะเราเทียบกับเอาเพลงในประเทศแล้วนะมันจะมีความพอดีอยู่ถ้าเราหาตรงนั้นเจอมันจะดีมากแต่ตอนนี้มันมีบางเม็ดที่แบบกระชากมันก็จะมีบางเม็ดที่แบบว่าโอ้โหเยอะอะไรเงี้ยถ้ามันเจอจุดที่พอดีครับมันจะสุดยอดเลยครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากตรงนี้คือเราไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วก็คือทุกคนแบบคณะทั้งไหนมันชี้ไปก็คือแบบก็เยอะเหมือนกันจริงจริงโอ้พี่การครับขอบคุณมากนะน้องใจฟูนะตอนนี้พี่ตั้งครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยเหมือนนั่งอยู่แซกโซโฟนเลยรู้สึกความรู้สึกเหมือนไปอยู่ในแซกโซโฟนร้านแจ๊สอันดับหนึ่งของประเทศไทยโอ้คือดูรู้เลยว่าฝึกเป็นนั้นหนักมากและนี่คือนิสัยที่นักดนตรีต้องเป็นทุกคนต้องเป็นนี่คือวงคือฝึกเป็นนั้นหนักมากนะครับถ้าวงนี้คือสไตล์นำผมว่าวงนี้ฝีมือนำจริงๆผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะมันมีเสน่ห์มากเลยอ่ะพี่แว่นพวกผม4คนเรียกว่าพี่มาโน่มันไม่รู้มีอะไรดูแล้วมันขโมยสายตาถึงจากนักร้องไปได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยพี่คีย์บอร์ดเนี่ยรังสิตครับชื่อรังสิตที่รังสิตนะฮะก็ผมอยากเห็นวงนี้ในแบบที่มีบราสเซชั่นให้มันครบนอกจากแซกโซโฟนมันน่าจะสมบูรณ์แต่ติดนิดเดียวเลยคือคุณที่นักร้องนำให้ร้องโดยไม่มีใครช่วยก็คอรัสแม้แต่นิดเดียวเลยถ้ามีมันจะสมบูรณ์แบบขึ้นอีกแต่ว่าคล้ายๆพิการนะฮะวงอื่นอุดหูก็ได้นะฮะผมคิดในใจว่าเชื่อมันจะมีดีกว่านี้หรือว่าขอบคุณมากครับสุด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 ครับวงนี้ดูแล้วผมมีความสุขจากเครื่องเป่ามันกับไมค์เนี่ยถ้าเป็นได้ก็เลยสามารถคือยกย้ายวงมันจะคงมีความสุขมากกว่านี้ขนาดคุณมาโน่เองเราคุณมาโน่ก็ยาวกับพีเซนต์ด้วยเองเราผมให้หลายหลายอย่างคุณรังสิตอยุธยาเลยดูรังสิตของเราแต่ตัวพิลเบียบนะผมเป็นครูผมเป็นข้าราชการครูแต่ตัวพิลเบียบคะแนนระเบียบคะแนนจิตวิสัยอาจารย์ครับผมแต่ว่าวงนี้ผมติดตามตั้งแต่ก่อนขึ้นน้องนักร้องหญิงคุณเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องที่ให้เกียรติกับวงเพื่อนที่เข้าประกวดด้วยกันเต้นทุกเพลงเลยเพลงช้าคุณก็เต้นทำให้ผมต้องติดตามว่าเฮ้ยวงนี้มีอะไรดีแล้วสุดท้ายขึ้นมาในโชว์15นาทีนี้ผมไม่ได้ผิดหวังกับวงนี้เลยนะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จแต่แยกวงนะแต่แยกวงแยกวงพี่สุรเชษครับเราแนะนำให้ไหว้ดูทีก่อนขึ้นด้วยนะเขาไหว้ทุกคนครับใช่ครับทุกคนเขาไหว้ทุกพี่ไหว้จนเสาไฟเลยผมตามชอบเล่นสายงูนะดูได้พี่ชำนาญเพิ่มเติมไหมครับขอให้โชคดีครับโอ้โหสั้นๆง่ายๆได้เจ็ดฟังครับเดี๋ยวดูสักทีนะโอ้โหวันนี้นะสายพิฆาตว่าสุดแล้วครับผมแล้วอะไรครับวงอื่นอยากขึ้นแบบเฮ้ย